สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ channel ของจิงจิรี่แล้วนะคะเย้กระปุ้งวันนี้นะคะเราเปลี่ยนโลเคชั่นเล็กน้อยนะคะมาอยู่ในห้องข้างบนเพราะเพิ่งทำเสร็จยังไม่เสร็จหรอกก็ยังต้องจัดหนังสืออะไรอีกนะคะก็เราเปลี่ยนโลเคชั่นทางเองนะคะแล้วก็มีพี่ถ้วยฟูนอนอยู่ข้างหลังด้วยพี่ฟูโอเคค่ะกลับมาสู่เรื่องของเรานะคะในวันนี้นะคะขิงจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวหลังจากที่มีเรื่องของเชื้อโรคมีเรื่องของฝุ่นเข้ามานะคะซึ่งหลายคนก็แบบค่อนข้างกังวลขิงเองก็กังวลเหมือนกันนะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่าในคลิปนี้ขิงมีตัวอะไรมาแนะนำเป็นพิเศษนะคะก็อย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งนะคะเพื่อการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ขิงอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปตาม Instagram ด้วย Gingery มี3ตัวเท่านั้นเองจำง่ายมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมที่จะไปดูแล้วแย่แย่สติค่ะถ้าพร้อมที่จะไปดูแล้วนะคะว่าวิดีโอในวันนี้นะคะขิงมีตัวอะไรมาแนะนำแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากในเรื่องของแบบทำไมผิวถึงดูดีขึ้นนะคะแล้วพอมีคนถามก็ผิวดีขึ้นปุ๊บสิวก็ขึ้นทันทีทันใดทันตาเห็นเลยจ้าเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นปะขึ้นมา2เม็ดใหญ่เลยนะคะซึ่งแบบว่าก็ยังไม่ได้ไปเอาออกแต่ว่าอันนี้คือยุบแล้วนะเริ่มไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีหัวสิวแล้วนะคะเมื่อ2วันก่อนนั้นเนี่ยคือมันอักเสบหนักมากแล้วก็มีหัวสิวแบบชัดมากๆด้วยนะทีนี้นะขิงก็เลยลองใช้ตัวนึงที่ไปซื้อมาที่เซเว่นนะคะเพราะว่าจริงๆอยากจะรีวิวต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วด้วยนะคะก็จะเป็นตัวของเจ้า BK Acne ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอีกสูตรนึงก็ขิงใช้ตัวนี้ทาทั่วหน้านะคะก่อนนอนแค่2วันสิวก็ยุบลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขิงเลยคิดว่าตัวนี้มันน่าสนใจเราจะมารีวิวนะคะตัวนี้เลยเนี่ยจะเป็น VK Acne Brightening นะคะตัวนี้เป็นเซรั่ม Anti Pollution นะคะก็คือจะเป็นเซรั่มที่เน้นเฉพาะในเรื่องของการดูแลสิวนั่นเองนะจ๊ะคลิปที่แล้วที่ขิงรีวิวไปเป็นแอคเน่ตัวสีเขียวที่จะเป็นเฉพาะทามาร์กสไว้แต่ว่าคราวนี้คือเป็นเซรั่มเลยนะคะทาไม่ต้องล้างแต่งหน้าทับหรือว่าทาแล้วนอนได้เลยนะคะตัวนี้ออกจำหน่ายในรูปแบบซองน่ารักน่ารักแบบนี้สีชมพูหางง่ายมากๆเลยข้อดีของตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเรื่องของการคุมมันด้วยนะคะระหว่างวันเราทาแล้วก็แต่งหน้าไปเงี้ยมันก็จะช่วยควบคุมความมันได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างนึงคือช่วยป้องกันดูแลในเรื่องของการแบบเจอฝุ่นไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเซรั่มตัวนี้นะคะจะสามารถทำให้ผิวมีการระคายเคืองน้อยลงนะคะก็เลยจะสามารถช่วยในเรื่องของแบบลดอาการคันแพ้ระหว่างวันได้นะคะอย่างที่สามก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าครบครันคุ้มค่ามากเลยนะจ๊ะ BK นะคะเป็นแบรนด์ดังมากๆในเรื่องของสกินแคร์นะคะเพราะว่าเขานี่มีการผลิตจัดจำหน่ายนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทำให้แบบสกินแคร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างมีมาตรฐานที่โอเคเลยบอกเลยว่าแบบโอเคมากจริงๆไม่มะเร็งกึ่งกองของแกงแน่นอนนะจ๊ะซึ่งเจ้า BK ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวในเรื่องของสิวเนี่ยตัวเดียวในเซเว่นเลยนะคะที่แบบพูดได้เลยว่าต้องมีอ่ะต้องได้อ่ะต้องลองจริงๆอ่ะแก wow. เดี๋ยวจะให้ดู texture ข้างในนะคะตัวนี้ขิงใช้มาประมาณ1 week แล้วก็เห็นผลแล้วสิวแห้งเร็วมากขึ้นนะคะซองหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหาง่ายมากๆเลยมี BK วงกลมสีชมพูตัวนี้ชัดมากๆนะจ๊ะแล้วก็ซองของเขาก็จะเป็นแบบฝาบิดหมุนนะคะใช้เสร็จก็สามารถปิดได้เหมือนเดิมนะคะก็เป็นการแบบ reuse ได้เนาะแล้วก็เนื้อข้างในนะคะจะเป็นสีใสๆอมส้มๆมันเหลวมากเลยทุกคนเห็นไหมนี่คือเนื้อเซรั่มของเขานะคะสาเหตุที่เขาต้องทำให้เหลวขนาดนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่อุดตันผิวที่แบบแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรพวกนี้นะคะบางทีสกินแคร์บางตัวเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำมันหรือว่าซิลิโคนนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้ผิวของเราที่แบบแพ้อยู่แล้วอุดตันง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยใสๆนะคะทาลงไปแล้วก็จะเคลือบผิวจางๆนิดน้อยนะคะจากนั้นจะค่อยๆซึมเข้าไปนะคะแตะนิดเดียวก็พอนะแล้วก็แบบได้ทาลงไปมันก็จะแบบเป็นความดิวอี้ประมาณนี้นะคะคือกลิ่นของเจ้าตัวนี้นะคะจะไม่มีแบบกลิ่นน้ำหอมอ่ะมันจะออกเป็นแบบ
ธรรมชาติธรรมชาติหน่อยกลิ่นแบบว่าใบไม้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยค่ะกลิ่นมันจะแบบไม่ได้ฉุนไม่ได้แบบใส่แอลกอฮอล์นะคะพวกส่วนผสมที่จะทำให้ผิวแพ้ง่ายมีการระคายเคืองเขาก็จะละเว้นเลยไม่ใส่เลยนะคะเน้นเฉพาะตัวบำรุงสิวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดคนที่แบบสิวขึ้นซ้ำซากแล้วนะคะอยากลองอ่ะเซรั่มอะไรที่แบบจะดูแลเรื่องสิวที่ขึ้นใหม่หรือว่าขึ้นซ้ำที่เดิมอีกนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะขิงก็จะใช้ทั้งตอนก่อนแต่งหน้าอย่างที่บอกนะคะเพื่อให้เป็นการบำรุงชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะเพื่อที่เขาจะได้บำรุงให้ผิวเรานี้ความกระจ่างใสมากขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นเองค่ะตัวนี้สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้พอประมาณนะคะแต่ก็ไม่ใช่แบบทาแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากเลยก็ไม่ใช่นะคะคือทาแล้วแต่งหน้าแล้วก็ควรจะใส่หน้ากากป้องกันไว้อยู่ดีนะคะตัวนี้จะจำหน่ายอยู่ในราคา49บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากๆอย่างเดิมอย่างเคยคงคอนเซ็ปต์ของBKที่สุดนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะดิ่งตรงไปเลยที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะคะมีจัดจำหน่ายอย่างแน่นอนเลยจ้าซองสิวจะปลูกอย่างนี้หายง่ายมากๆนะคะแล้วก็รับประกันได้เลยว่าสิวหายแน่นอนเพราะว่าขิงเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่สิวเคยขึ้นซ้ำที่เดิมนะคะช่วงก่อนหน้านี้ขิงได้ใช้ตัวสีเขียวเนาะที่เป็นมาร์คสุดท้ายของเขาอะค่ะเน้นไปที่จุดที่เป็นสิวอย่างเงี้ยประมาณ 2-3 วันก็หายแล้วนะคะแต่คราวนี้ออกมาในรูปแบบของเซรั่มซึ่งจะมีคุณสมบัติมากมายเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่แค่สิวอักเสบเท่านั้นก็จะช่วยในเรื่องของผิวระคายเคืองความชุ่มชื้นแล้วก็ความกระจ่างใสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ควรจะใช้ควบคู่กับสีเขียวนะคะเพื่อแบบการเห็นผลที่เห็นชัดเห็นไวเห็นเยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะผิงก็ต้องยอมรับว่าเขาช่วยสิวตัวนี้จริงๆนะคะนี่ยังไม่ได้อัปเดตใน IG Story มาอัปเดตใน YouTube ก่อนเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้แบบรู้คุณสมบัติโดยรวมของเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะก็ประมาณนี้มันยังไม่หายดีนะคะแต่ว่าเขาบอกเลยว่า it next like 3 days มันน่าจะดีขึ้นนะคะมันน่าจะแบบยุบลงแล้วนะคะนี่ถือว่าเร็วมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ขิงแบบยังไม่เคยใช้ตัวเนี้ยใช้แบบใช้ครีมต้านสิวตามวัสันอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบที่คนอื่นเขาใช้แล้วเขารอดแต่ฉันไม่รอดอะแค่ฉันทาแล้วฉันก็แบบไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มาลองบีเคแล้วมันรอดว่ะรอดจริงนะคะผิวนี่ก็จะดูชุ่มชื้นนิ่มๆเนาะเพราะว่าแบบเราใช้ตัวนี้ก่อนแต่งหน้านั่นเองจ้าอ่ะวันนี้ขายของจบแล้วนะคะอยากให้ทุกคนลองไปดูกันจริงๆนะคะมันเลิศมันเลิศผิวที่ฉันใช้แล้วไม่แพ้ก็คือเลิศพูดเลยนะจ๊ะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสัญญาดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้เช่นกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าอย่าลืมกด subscribe channel แล้วก็อย่าลืมมาตาม Instagram ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย